เอาละไปดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นสัญญาณที่ดีสําหรับประเทศไทยนะครับจากการที่เราได้ติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในเทลอาวีฟนะครับที่ทางประเทศที่เกิดปัญหาขึ้นในเวลานี้ซึ่งในวันนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ดีซึ่งท่านทูตของอิสราเอลประจําประเทศไทยก็ออกมาให้ความมั่นใจนะครับสำหรับคนไทยยืนยันว่าจะทําทุกวิถีทางในการดูแลรักษาและปกป้องแรงงานไทยเช่นเดียวกันกับพี่น้องชาวอิสราเอลเลยนะครับ คือต้องยอมรับว่าจากการประทะก,กันอย่างดุเดือดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในครั้งนี้ก็ทําให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับโดยการยืนยันจากทางกระทรวงการต่างประเทศคนไทยเวลานี้ก็เสียชีวิตไป12คนนั้นนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทวิตเตอร์ของอิสราเอลอินไทแลนด์ก็มีการทวีตภาพนะครับนางอ,อนาซากิบเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยพร้อมด้วยข้อความของท่านนะครับที่เขียนว่าขอให้ประชาชนชาวไทยมั่นใจได้ว่า อิสราเอลจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องแรงงานไทยขอให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลรักษาและปกป้องเช่นเดียวกับประชาชนชาวอิสราเอลอย่างเท่าเทียมกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยโดยท่านทูตนะครับออกมาถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาก็ว่าได้นะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลทุกคน